หน้ามาที่จอโทรทัศน์นะคะครูขอมาที่นักเรียนชายเดี๋ยวส่งไมค์ต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะนักเรียนลุกขึ้น1คนเลยค่ะเสร็จแล้วนักเรียนต่อมาเรื่อยๆปฏิบัติกิจกรรมเหมือนกับต้นทางนะคะครูอยากให้ทุกคนไปพร้อมกันเราจะเริ่มจากอนุพันธ์ก่อนอนุพันธ์เห็นอะไรที่จอโทรทัศน์8คูณ100อ่ะ8คูณด้วย100 8คูณด้วย100เราเรียกว่าโจทย์อะไรคะโจทย์การคูณดีมากเราเรียกว่าโจทย์การคูณใครยังแยกไม่ออกระหว่างโจทย์ปัญหากับโจทย์เฉยๆบ้างถ้าเป็นโจทย์เฉยๆไม่มีคำว่าปัญหาแสดงว่ามีตัวหนังสือไหมไม่มีถ้าเป็นโจทย์เฉยๆไม่มีตัวหนังสือแต่ถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่าโจทย์ปัญหาปั๊บแสดงว่าจะต้องมีตัวหนังสือเพราะเราจะต้องมาวิเคราะห์ว่าข้อนี้เราจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบแต่ข้อนี้นักเรียนต้องวิเคราะห์ไหมคะว่านักเรียนจะต้องใช้เครื่องหมายอะไรไม่ต้องเพราะว่าทำไมคะมีอยู่แล้วไหม มีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ให้มาว่า8คูณด้วย100เราเรียกว่าโจทย์การคูณครูอยากทราบว่าข้อนี้เราจะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่อนุพันธ์8คูณด้วย100อนุพันธ์จะได้ผลคูณเท่ากับ800อ่ะ800มีวิธีการคิดอย่างไรเอา8ไปคูณ0ได้8คูณ0ได้0 8ไปคูณกับ0ได้0 8คูณ0ได้0 8ไปคูณกับ0ในหลัก10ได้0 2ตัวแล้วนะ8คูณ1 8คูณ1ก็ได้8 8ไปคูณด้วย1ในหลัก100ได้เท่ากับ8เพราะฉะนั้นจะได้ผลคูณเท่ากับ800 800มีวิธีอื่นไหมมีไหมคะครูบอกแล้วว่าคณิตศาสตร์ตอนนี้คิดได้หลายวิธีวิธีนี้วิธีที่1ของอนุพันธ์ละวิธีอื่นมีอีกไหมตอนนี้มีเพื่อนๆยกมือหลายคนเลยนะคะมีอีกไหมอนุพันธ์มีไหมคะมีวิธีไหนล่ะมีไหมคะอนุพันธ์มีแต่มีวิธีไหนล่ะคะตอนนี้ทันไทยอยากตอบแล้วส่งไมค์มาที่ทันไทยให้ทันไทยช่วยค่ะวิธีที่2 100ไปคูณ8ครับเอา100ไปคูณกับ8ได้เท่ากับเท่าไหร่คะก็ได้เท่ากับ800ครับ800แต่นี่ครูอยากทราบขั้นตอนในการคิดอ่ะขั้นตอนในการคิดเราเอา8ไปคูณ0ก็ได้0ครับเหมือนอนุพันธ์มั้ยคะเหมือนเหมือนแต่ครูอยากทราบว่ามีวิธีอื่นอีกหรือไม่เอา0ไปคูณ8ครับเอา0ไปคูณกับ8ได้เหรอคะไม่ได้จริงๆแล้วได้แต่นี่ครูไม่อยากให้นักเรียนใช้วิธีแบบนี้เพราะถ้านักเรียนเอา0ไปคูณกับ8นักเรียนต้องคูณออกมาถึง3บรรทัดใช่มั้ยคะเอาส่งไมค์ไปที่ปริญญาค่ะลองดูก่อนนะคะเอา8ไปคูณกับ100ครับเอา8ไปคูณกับ100ครูรู้สึกว่า3คนเนี้ยจะวนอยู่แค่นี้เลยนำ8ไปคูณกับ100แล้วทำยังไงต่อเอาใส่0ไว้2ตัวก่อนต้องบอกว่าใส่0ไว้ก่อน2ตัวเพราะเมื่อสักครู่นี้อนุพันธ์บอกว่านำ8ไปคูณกับ100แต่นำ8ไปคูณกับ0ในหลักหน่วยก่อนแล้ว8ไปคูณกับ0ในหลัก10แล้วนำ8ไปคูณกับ1ในหลัก100ได้ผลคูณเท่ากับ800ถูกต้องพอครูถามมาที่ทันไทยครูอยากได้วิธีอื่นบ้างเพราะตอนนี้คณิตศาสตร์ครูบอกแล้วว่าคิดได้อย่างหลากหลายแต่นักเรียนต้องมีเหตุผลประกอบด้วยถ้าเหตุผลถูกต้องครูถือว่าถูกต้องเร็วไปไหมคะครูพูดเร็วไหมไม่เร็วไม่เร็วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปริญญาบอกครูว่าวิธีที่2ที่จะทำคือนำศูนย์ไปวางไว้ก่อน2ตัวเพราะฉะนั้น100ก็จะเหลือแค่1ครับ1แล้วนำ1ไปคูณกับ8ได้เท่ากับ8นำ8ไปวางไว้หน้า0 2ตัวจะได้ผลคูณเท่ากับ800วิธีที่2ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องปรบมือให้กับปริญญาค่ะ
มีวิธีที่สามไหมมีวิธีที่สามอีกไหมมีไหมนอกเหนือจากนำ8ไปคูณ100ทีละหลักแล้วเป็นวิธีที่1วิธีที่2นำศูนย์ของ100ไปวางไว้ก่อน2ตัวจับตัวที่เหลือคูณกันเป็นวิธีที่2ผลคูณ800เหมือนกันมีวิธีที่3อีกมั้ยคะมีอีกมั้ยมีมั้ยไหนใครคิดวิธีที่3ได้อีกครูบอกว่ามีวิธีที่3อีกวิธีที่3ก็คือนำจำนวนที่มีหลักเดียวก็คือเลข8ไปคูณกับ1 8คูณด้วย1เท่ากับ8แล้วเติม0ต่อท้ายอีก2ตัวจำได้ไหมที่นักเรียนเรียนมาในชั้นป.3แล้วครูบอกว่าพอชั้นป.4แบบนี้ก็ใช้ได้แต่ครูแนะนำว่าถ้าคูณด้วยพหูคูณของ100ก็คือตั้งแต่100จนกระทั่งถึง900แนะนำว่าให้นักเรียนใส่ศูนย์ไว้ก่อน2ตัวนะคะและจากตัวที่เหลือคูณกันเพราะว่าจะสะดวกหรือง่ายต่อการคูณจำนวนที่มีหลายๆหลักนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราขอกลับไปที่สไลด์วิธีคิดเหมือนกันนักเรียนจะใส่ศูนย์ไว้ก่อน2ตัวก็ได้แล้วนำ8ไปคูณกัน1ได้8ไปวางไว้หน้าศูนย์ได้ผลคูณเท่ากับ800หรือจะแบบอนุพันธ์คูณทีละหลักก็ได้800หรือจะนำ8ไปคูณกับ1เติมศูนย์อีก2ตัวก็ได้800นะคะต่อมาค่ะตอนนี้มาอยู่ที่ปริญญาใช่ไหมคะค่ะเอ้ามาอยู่ที่พีระพงศ์เอ้าข้ามไม่ได้ต่อไปค่ะบรรทัดที่2พีระพงศ์อ่านโจทย์ค่ะด้วย1005คูณด้วย100ง่ายมากเลยครูอยากทราบว่าได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่พีระพงศ์500ครับ500 500ได้มาอย่างไรคะพีระพงศ์500ได้มาอย่างไรครูแนะนำเมื่อกี้นี้ไปแล้ว3วิธีซึ่งเพื่อนก็ได้เพราะฉะนั้นครูอยากทราบว่าพีระพงศ์จะใช้วิธีไหนพีระพงศ์ดูที่โจทย์ค่ะ5คูณด้วย100 100มีศูนย์ไหมมีครับมีกี่ตัวคะ2ครับ2ตัวเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเอาศูนย์ไปก่อนครับ2ตัวเอาศูนย์ไปให้ใครให้ครูป่ะครับให้ใครคะเอาศูนย์ไปวางไว้ที่ไหนทั้งหลัก10หลักหน่วยแล้ว10ครับข้างหลังเลขอะไรมีมั้ยคะข้างหลังเลข1ครับข้างหลังเลข1ใช่เหรอเลข1ยังมีศูนย์2ตัวพีระพงศ์ดูค่ะเพราะนักเรียนอาจจะมีแบบพีระพงศ์ใครที่ยังไม่เข้าใจนักเรียนดูมีศูนย์2ตัวใช่มั้ยคะเราจะนำศูนย์ไปวางไว้ก่อน2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นวางไว้ก่อน2ตัวก็จะเหลือ1ไปคูณกับ5 1คูณด้วย5เท่ากับ5นํา5ไปวางไว้หน้าศูนย์2ตัวก็จะได้ผลคูณเท่ากับ500ครับ500หรือใครจะทำวิธีอื่นได้ไหมคะได้เพราะฉะนั้น5คูณด้วย100จะได้ผลคูณเท่ากับ500ครับ500ส่งไมค์ต่อค่ะไปที่ปริญญาเลยนะคะปริญญาต่อเลยค่ะถ้าครูถามว่าดูโจทย์การคูณบรรทัดแรกคือ8คูณด้วย100กับโจทย์การคูณบรรทัดที่2 5คูณด้วย100 8คูณด้วย100ได้ผลคูณเท่ากับ800 5คูณด้วย100ได้ผลคูณเท่ากับ500ถ้าดูเฉพาะโจทย์มีตัวไหนที่เหมือนกันไหมคะมีครับมีอะไรคะใส่ศูนย์ดูเฉพาะโจทย์โจทย์ก็คือ8คูณด้วย100กับ5คูณด้วย100ครูถามว่ามีตัวไหนที่เหมือนกันไหมคะ100 100 100เราเรียกว่าตัวอะไรตัวบวกตัวคูณ100เราเรียกว่าตัวอะไรคะตัวอะไรคะตัวตั้งตัวเลขที่มาเป็นตัวแรกเราเรียกว่าตัวเลขที่มาเป็นตัวแรกเราเรียกว่า
นูตอบด้วยความมั่นใจไม่ต้องไปฟังใครทั้งนั้นเพราะว่าเราต้องมั่นใจในตัวเองตัวเลขที่มาเป็นตัวแรกเราเรียกว่ามีเครื่องหมายอะไรไหมมีเครื่องหมายอะไรไหมคะตัวเลขที่มาเป็นตัวแรกตัวคูณครับครูถามว่ามีเครื่องหมายอะไรไหมคะมีครับอย่างถ้าครูบอกว่า8คูณด้วย100ปริญญาดู8คูณด้วย100ตัวไหนที่มาเป็นตัวแรก100ดูใหม่ดูใหม่นะคะนักเรียนฟังครูนะคะ8คูณด้วย100เนี่ยถ้าเราดูแล้วมีจำนวนนับกี่จำนวน1 8คูณด้วย100มีจำนวนนับกี่จำนวนกี่จำนวนคะ2 2ครับมี2จำนวนจำนวนที่1คือ8ถูกต้องจำนวนที่1ก็คือ8จำนวนที่2ก็คือ100 100 8มีเครื่องหมายอะไรอยู่ข้างหน้าไหมไม่มีครับไม่มีถ้าไม่มีเครื่องหมายมาเป็นตัวแรกแสดงว่า8นี่มาเป็นตัวแรกถ้ามาตัวเลขที่มาเป็นตัวแรกเราเรียกว่าตัวตั้งนะคะตัวเลขที่มาเป็นตัวแรกเราเรียกว่าตัวตั้งเพราะฉะนั้นจำนวนนับที่มาเป็นจำนวนแรกคือเลข8เราเรียกว่าตัวตั้งจำนวนนับตัวที่2ก็คือ100มีเครื่องหมายอะไรอยู่ข้างหน้าคูณครับเครื่องหมายคูณเพราะฉะนั้น100เราเรียกว่า100เราเรียกว่าตัวคูณตัวคูณนะคะเข้าใจตรงกันไหมคะตรงกันนะคะตัวตั้งก็คือ8ตัวคูณก็คือ100สำหรับโจทย์บรรทัดแรกโจทย์บรรทัดที่2ก็คือโจทย์บรรทัดที่2ก็คืออะไรคะ500คูณด้วย100ครับหนูดูดีๆไม่รู้ว่าครูฟังผิดหรือเปล่านะอ่านโจทย์ใหม่ค่ะ5คูณด้วย100 5คูณด้วย100เพราะฉะนั้นจำนวนไหนเป็นตัวตั้ง5จำนวนไหนเป็นตัวคูณ100เก่งมากดูโจทย์2ดูโจทย์ทั้ง2บรรทัดเนี่ยปริญญาดูสิคะว่ามีจำนวนไหนที่เหมือนกันไหมตัวคูณครับมีตัวคูณเหมือนกันเพราะว่าคูณด้วย100เหมือนกันบรรทัดแรกโจทย์บรรทัดแรก8คูณด้วย100เท่ากับ800บรรทัดที่2 5คูณด้วย100เท่ากับ500แสดงว่าตัวคูณเท่ากันไหมคะเท่ากันตัวตั้งเท่ากันไหมไม่เท่าครับไม่เท่ากันตัวตั้งไหนมากระหว่าง8กับ5ตัวตั้งไหนมาก8เพราะฉะนั้นถ้าตัวคูณเท่ากันตัวตั้งมากผลคูณเป็นไงมากมากบรรทัดที่2ตัวคูณเท่ากันคือ100แต่5น้อยกว่า8แสดงว่าตัวตั้งน้อยผลคูณน้อยน้อยด้วยถ้าครูให้นักเรียนเปรียบเทียบโจทย์นะคะระหว่าง8คูณด้วย100กับ5คูณด้วย100โดยที่นักเรียนไม่ต้องคำนวณคำว่าคำนวณหมายความว่านักเรียนไม่ต้องหาผลคูณมาเหมือนบรรทัดที่1เหมือนบรรทัดที่2ตัวนี้เราเรียกว่าคำนวณออกมาแล้วแต่ถ้าเราไม่คำนวณสังเกตดูที่ตัวคูณ100เท่ากันตัวตั้งไม่เท่ากัน8มากกว่า5สรุปว่าย่อมมีผลคูณมากกว่ามากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะใส่เครื่องหมายมากกว่างงไหมคะไม่งงแบบนี้นักเรียนเคยเรียนหรือยังเคยเรียนแล้วเกี่ยวกับเรื่องการบวกใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างที่2ส่งไมค์ไปที่คมสันเลยค่ะสังเกตว่าตัวคูณเท่ากันเพราะฉะนั้นตัวตั้งไม่เท่ากัน8มากกว่า5เราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะวิธีสังเกตมาดูโจทย์ต่อไปค่ะคมสันหนูอ่านโจทย์ค่ะ4คูณด้วย 1,200 ครับ4คูณด้วย 1,200 จะได้ผลคูณเท่ากับคมสันบอกวิธีคูณมาค่ะขั้นตอนในการคูณก็คือ4คูณ0ครับใส่0ไว้ก่อนกี่ตัวคะ2ตัวครับ2ตัวนะคะเราจะใส่0ไว้ก่อน2ตัวต่อไปทำอย่างไร4คูณ2ครับนํา4ไปคูณกับ2ได้เท่ากับ8 8เก่งมากค่ะต่อไปทำอย่างไรต่อ4ไปคูณ1ครับ4ไปคูณ1ครับได้เท่ากับ4 4เพราะฉะนั้นนํา4ไปวางไว้หน้า
8ครับเราจะได้ผลคูณเท่ากับ 4,800 ครับ 4,800 ปรบมือให้กับคมสันดังๆค่ะเห็นไหมคะชัดถ้อยชัดคำต่อไปส่งไปที่ธนวัฒน์เลยครูให้โจทย์มาใหม่ธนวัฒน์อ่าน 1,200 คูณด้วย7ครับวิธีคิดทำอย่างไรมีศูนย์อยู่ข้างท้ายไหมมีกี่ตัว2ครับ2ตัวเพราะฉะนั้นวิธีการหาผลคูณง่ายๆเลยในแนวนอนเราก็นำศูนย์นำศูนย์ใส่นำศูนย์ไปวางไว้ก่อนกี่ตัว2ตัว2ตัวก็จะเหลือแค่12ถูกไหมคะเราใส่ศูนย์แล้ว2ตัวเพราะฉะนั้น 1,200 นี่จะเหลือแค่12นักเรียนก็นำเจ็ดคูณสองนำเจ็ดไปคูณกับสองได้เท่ากับ14แล้วใส่4ทด1ครับใส่4ทด1แล้วก็ใส่4ที่หน้าเลข0ทด1ที่ตรงไหนดีหลักพันก็คือเลข1ต่อไปค่ะ7คูณ1ครับค่ะได้7คูณนำ7ไปคูณกับ1ได้เท่ากับ7มีทดไหมมีทดอีก1รวมเป็น8เพราะฉะนั้นเราใส่8หน้าเลข4ก็จะได้ผลคูณเท่ากับ8,400 8,400ส่งไม้ต่อค่ะถ้าครูให้เปรียบเทียบระหว่างโจทย์ประธานนี้ก็คือ4คูณด้วย1,200กับ1,200คูณด้วย7ครูอยากทราบว่านักเรียนจะใส่เครื่องหมายอะไรหนูจะใส่เครื่องหมายอะไรคะจะใส่เครื่องหมายอะไรคะถ้านักเรียนดูจากโจทย์นะคะ4คูณด้วย 1,200 จะได้ผลคูณเท่ากับ 4,800 ถูกไหมคะค่ะถ้า 1,200 คูณด้วย7จะได้ผลคูณเท่ากับ 8,400 ถ้าครูให้นักเรียนเปรียบเทียบโจทย์โดยดูจากผลคูณที่ได้นักเรียนจะต้องใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเพราะว่า4คูณด้วย 1,200 ได้ผลคูณเท่ากับ 4,800 แต่ 1,200 คูณด้วย7ได้ผลคูณเท่ากับ 8,400 ถ้านักเรียนหาผลคูณออกมานักเรียนจะใส่เครื่องหมายน้อยกว่าแต่ถ้าครูไม่ให้นักเรียนหาผลคูณล่ะสังเกตดูที่ตรงไหนคราวนี้ไม่ใช่มีตัวตั้งตัวคูณแล้วแต่มีจำนวนที่เท่ากันไหมมีก็คืออะไร 1,200 ถูกต้องค่ะมีจำนวนที่เท่ากันก็คือทางด้านซ้ายมี 1,200 ทางด้านขวาก็มี 1,200 เท่ากันแล้วก็ไปดูอีกจำนวนหนึ่งทางด้านซ้ายมี 4ทางด้านขวามี 7เพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยว่า4ต้องน้อยกว่า 7ใช่ไหมคะทางด้านซ้ายเห็นไหมมี 1,200 ทางด้านขวาก็มี 1,200 เท่ากันดูอีกจำนวนหนึ่งจำนวนทางด้านซ้ายมี4จำนวนทางด้านขวามี7เราก็สรุปได้เลยว่า4ย่อมน้อยกว่า7งงไหมแน่นะคะพอได้ไหมคะถ้าได้แล้วเราจะมาสรุปว่านะคะเรามาดูอีกนิดนึงยังไม่สรุปมาดูตัวนี้โจทย์อีกนิดหนึ่งถ้าครูให้โจทย์มาว่า8คูณด้วย 5,500 มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ8คูณด้วย 5,000 ขา8คูณด้วย 5,500 จะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าสังเกตตรงไหนนักเรียนเริ่มเป็นแล้วเลข8เท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันทางด้านซ้ายมี 5,500 ทางด้านขวามี 5,000 เพราะฉะนั้น 5,500 จะต้องมากกว่าถูกต้องนะคะ 5,500 ต้องมากกว่า 5,000 เราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าเห็นไหมคะไม่ต้องคูณออกมาแค่สังเกตนิดเดียวต่อไปค่ะดูตัวอย่างต่อไป7คูณด้วย421มากกว่าหรือน้อยกว่า70คูณด้วย400
น้อยกว่าสังเกตตรงไหนตัวตั้งก็คือทางด้านซ้ายคือ7ทางด้านขวาคือ7เพราะว่ามีตัวคูณเท่ากันเพราะฉะนั้น7ย่อมน้อยกว่า70เราก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเห็นไหมง่ายมากตัวอย่างต่อไป56คูณด้วย230มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ56คูณด้วย230จะต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับสังเกตว่าทางด้านซ้ายมี56ทางด้านขวาก็มี56ทางด้านซ้ายมี230ทางด้านขวาก็มี230เพราะฉะนั้นเหมือนสลับที่คุณสมบัติของการสลับที่ใช่ไหมคะผลคูณออกมาเท่ากันเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะอันนี้ง่ายมากเลยเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับไหนไม่มีใครที่ยังดูไม่เป็นบ้างถ้าเป็นแล้วหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเขียนมาที่เรียบร้อยวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคมพ.ศ.2554เรามาสรุปว่าจำนวนนับ2จำนวนที่เท่ากันถ้าคูณด้วยจำนวนนับที่มีค่าน้อยย่อมมีค่าน้อยแต่ถ้าคูณด้วยจำนวนนับที่มีค่ามากย่อมมีค่ามากเขียนมันที่เสร็จยังคะถ้าเสร็จแล้วนักเรียนอ่านสรุปพร้อมกันดังๆค่ะพร้อมค่ะข้อที่1คูณนำมาจากข้อที่2ในหนังสือคณิต